ี้ถ้าท่านี้ท่าตะแคงปั๊บเหยียดขามาการเหยียดขาขึงให้ตึงเห็นไหมเส้นนี้จะตึงแล้วจ้ะนะเทคนิคไม่ต้องเวลามากนี่ปึ๊บนะกดนวดลงไปดิที่เขาตึงอยู่ใช่ไหมนะจะใช้อุ้งมือใช้ศอกใช้อะไรก็แล้วแต่เรานะไม่เป็นไรขอให้เรายืดให้ตึงก่อนไล่มันได้เลยเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้เราไม่ชอบตึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแข็งเนี่ยดิ่งเลยโอ้เห็นไหมเป็นรูเลยแม่ทำไมมันจะบไม่ปวดล่ะคะนี่พออาจารย์ยืดตึงแล้วมันก็ง่ายแล้วเปลี่ยนเดิมยืนเดิมไหมยืนเอ้ยยืนเดินเดิมไหมปกติไปทำงานไปเห็นไทยเห็นหน้าเห็นไทยเห็นหน้าโอ้ยเป็นกลมกลมดำหน้าละแม่มาได้กลมดำว่าว่าต้องกล้ากลมอะไรกลมโอ้ข้าหลังเดินเดินเยอะให้จะให้เขาไปดำหายสิเดินเยอะจะให้เขาจับหายได้บ้านเราบ้านเราหน้าบ้านเราให้ดำแล้วก็ไอ้เส้นนี้ให้กดลงนะเส้นนี้มันอยู่ด้านข้างเราต้องกดลงให้ตึงเรากดลงตึงเราก็ไล่เส้นนี้นะมันก็จะได้เส้นอันนี้คือเทนเซอร์ฟาชิลาต้าไม่เอามาเขาเยอะไปอีกต้องออกมาอย่างนี้ต่อไปยิ่งให้ไม่ต้องลองให้ได้ตึงมากยิ่งดีตัวนี้แป้งหลักเอาเบี่ยงไปเลยแม่ค่ะเอาละเอาละให้กดลงมาเพื่อจะได้ถ่วงตรงนี้นะอยากจะได้เส้นนี้ตึงหมดเลยเส้นตะเข็บค่ะเส้นตะเข็บนอกเนี่ยนะพี่แห้งว่าแม่ว่าปากแสบจะพูดเดียวกำลังแสบจะพูดเดียวกล้ามเนื้อเขาจะคลั่งเกร็งเป็นลำๆหมดเลยที่เขาปวดเพราะว่ามันตะคิวจับมีปะปะกอยใหญ่คือภาวะตะคิวที่กล้ามเนื้อหดตัวเป็นแคลมเป็นลำเวลาเรานวดก็จะเจอว่ามันแข็งเป็นลำเทคนิคที่จะคลายแคลมได้ดีก็คือ stretch เหมือนตะคิวนอกนั่นแหละเห็นไหมทำไมเราต้องยืดก่อนงั้นกล้ามเนื้อที่เป็นพวกนี้ก็ยืดก่อนครับก็จะผ่อนแรงเราไปได้เยอะจ้าอาจจะลงมาถึงนี่ด้วยถ้ามีเวลาเราก็ไล่ดูเช็คดูปวดไหมหมดเลยเห็นไหมสั่นน้ำแข็งเลยตึงไปหมดเลยที่ขาแล้วเราต้องไล่เส้นพวกนี้ก็คือเส้นแต่ละเส้นก็ต้องให้หย่อนให้คลายนี่ใช้เตียงเนี่ยมีประโยชน์เราสามารถชิปเวทถ้าคุกเข่ามันจะพังเข่าเราจะพังถ้าเราใช้เตียงเนี่ยมันจะเซฟตัวเราเราสามารถถ่ายแรงน้ำหนักตัวลงไปจากไหล่จากอะไรได้นะใช่เหรออาจารย์มันจะไม่เมื่อยไหล่ก่อนเหรอไม่เมื่อยค่ะถ้าคุณไปเกร็งเนี่ยคุณจะปวดหมดเลยเราใช้แรงนี่ไม่ใช่แขนตึงแขนข้างงอเนี่ยแขนตึงจานโยกตัวนะเนี่ยน้ำหนักมันไปไงถ่ายน้ำหนักใช่ถ่ายน้ำหนักจากตัวผ่านหัวไหล่ลงไปนะเราใช้โยกนี่เราจะเอาแรงมากแรงน้อยอยู่ที่ตรงนี้ไม่เป็นไรถ่ายคลิปไว้ไม่ใช่คลิปหน้าตึงไปไหนอะไรนะหน้าตรงองศาได้แขนตึงหน้าตรงองศาได้แขนตึงหน้าตรงองศาเห็นไหมคะโอ้โหหมดเลยถูกมัดมีแห้งโอ้โหแค่ได้เส้นนี้แล้วมีแห้งยาวเนี่ยตึงหมดเลยทุกเส้นกันยาวแค่เส้นขาจะคล้องเรื่องบัตรนี้เราแบ่งเส้นสันแข้งไงแต่ดีมันเป็นทั้งหมดค่ะมันไม่ใช่เป็นเส้นนี้เส้นเดียวทั้งหมดเลยต้องไล่เส้นทั้งหมดอันนี้เส้นกระเพาะใช่ไหมอาจารย์อันนั้นมันเส้นจีนนะฉันไม่ค่อยสันทัดนี่กระเพาะกระแปะกระแปะเลยเออใช่ใช่เส้นจีนเชียร์สูตรที่เรียนเชียร์สูตรเออพี่เรียนจีนแล้วนั้นเส้นตับเส้นไตเส้นอะไรคนละศาสตร์กันอันนี้ก็ไล่เส้นนี้เตียงก็จะมันสูงไม่เจ็บเลยแบบนั้นดูสิโอ้ยมันตึงมันมีแฮมสักตัวนั้นแต่พูดถึงว่าเส้นนี้มันจะเจ็บสบายมันจะอ่อนนะมันเก่งกดไม่ได้ทีนั้นอ่ะจะกระจีเริ่มไปได้มากเก่งโอ้ไปโอ้โหแม่เล่นอะไรเล่นได้เลยนั่นอ่ะไปได้เยอะแล้วนะพอเริ่มหย่อนอืมโอ้โหน่ารำคาญตะกี้ระยะเนี่ยแต่อาจารย์จะมันตึงไปว่าอะไรที่แม่บัดนี้หอดหอดหัวคุณได้บาดแม่ไม่เกี่ยวกันนี่ไม่ใช่อยู่นี่ไม่ต้องกังวลง่วงยังกระดอกแต่จะเด็ดถึงเมื่ออาจารย์ถามไปตะขาถามมันก้นไข่ดีเป็นมาอาจารย์เลยถามเพิ่งว่าเป็นใครแนะนำมาตุลัดเทวาอ๋อเทวาน้องกันนั่นแหละจะโดนผ่ากันแล้วทั้งนั้นเทวาก็รอดรอดผ่าหมดเพราะมันไม่ใช่ทับจริงมันเป็นลมปลายปัตตคาแต่หมอแกก็ไม่ได้ใช้ว่าจะว่าทับเส้นอาจารย์ผ่าหลังแล้วมันขึ้นคอพวกนี้เป็นมันจะเป็นเรื่อยไปเรื่อยๆนะจะประคองก็อย่างที่อาจารย์บอกไงพอถูกล็อกกล้ามเนื้อกระดูกรอบส่วนอื่นจะทำงานหนักแล้วมันจะไม่ต้องผ่าไปหมดทั้งกระดูกมันก็จะเชื่อมโยงทำให้ส่วนอื่นเสียไปด้วยเสียสมดุลถ้าคุณไม่ถ้าเขาไม่ออกกำลังกายไ
นั่นไว้มันก็ส่งผลครับนี่ไงขนาดผ่าตรงนี้กล้ามเนื้อสองข้างนี้แข็งปังเลยเดี๋ยวเราต้องคลายเส้นนี้พี่เขยเขาก็ผ่าหลังเหมือนกันทีนี้ก็จะไปผ่าคออีกแล้วนั่นแหละผ่าสารพัดไม่ยอมออกไม่ยอมออกกำลังกายแต่จะให้รอมือหมออย่างเดียวไงอาจารย์ผ่าพังดมยาไม่ฟื้นก็ไปจะผ่ารอบแรกนานแค่ไหนแล้วนะคะเตงเจ็บอยู่เพราะว่าขาเจ็บอยู่ไม่แห้งมันกดเลยเนาะไม่ได้ฟื้นฟูง่ายสูตรมันเอง